นะครับทีนี้จะมาดูในส่วนของหน้าจอฟังก์ชันของด้านซ้ายเหมือนเดิมนะครับในส่วนนี้จะมาดูในส่วนของ Current Material นะครับ Current Material อยู่ในไหนอยู่ในนี้นะครับอันนี้นะครับนี่นะครับ Current Material อันนี้นะครับก็ลองกดเข้าไปดูนะครับตึ๊กก็จะปรากฏเป็นหน้าจออีกหน้าจอหนึ่งขึ้นมาแล้วก็จะมีตัวเลือกให้เลือกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้คือส่วนของ Current Material นะครับใช้ทำอะไรในที่นี้ใช้สำหรับเปลี่ยนสีพื้นเดิมของวัตถุนะครับพื้นเดิมของวัตถุอยู่ในไหนอยู่ในนี้ครับอันนี้คือสีวัตถุนะครับและใน Current Material เนี่ยมันก็ใช้สำหรับเปลี่ยนสีในตัววัตถุด้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเลือกให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างเดี๋ยวผมจะลองเลือกอันสีแดงนี่แล้วกันอันนี้นะครับกดไปตึ๊บเห็นไหมครับตัววัตถุเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสีเดี๋ยวผมจะลองเลือกสีอื่นให้ดูนะครับกดไปตึ๊บนี่ครับเลือกสีไหนมันก็จะมีให้เปลี่ยนเป็นสีนั้นนะครับก็มีทั้งสีเงาสีไม้สีด้านอะไรพวกนี้ครับก็ลองไปเล่นดูนะครับลองไปปรับใช้ดูมันมีหลายอย่างมากเลยขึ้นอยู่กับว่าการใช้งานนี่ต้องการใช้งานแบบไหนนะครับผมจะไม่ลงรายละเอียดเยอะอันนี้ต้องลองเล่นดูเองนะครับว่าชอบแบบไหนนี่ครับก็มีลายไม้ลายอะไรพวกนี้นะครับลองไปปรับใช้ดูครับ